ไอเดียขอเนี่ยเขาได้แบนเทียนอ๋อโอ้แฟนได้ไปปล่อยมาโอ้โหดีรับด้วยมันก็ได้เห็นนะครับโอ้แต่เขาแบนเอาไปดอนกับฟินิกด้วยนะกิกแฟมทางนี้ก็แบนเวนอมกับแบดเดอร์เหมือนกันนะแล้วเสกแบนกันทั้งคู่นะเดินไปตะกี้นี่ก็ถือว่าหนักอยู่นะผมว่าทั้งสองฝั่งเลยชอบชอบฮีโร่ไม่ซ้ำก็หยิบเชื้อคู่ดิดลับก็ยังเป็นดีเฟนซีฟอยู่นะพิกออฟอยู่นะก็ยังไม่ได้แบบว่าหน้าผมมายังไม่ไล่ฆ่านะแต่เอเลียนเนี่ยหยิบคอกเวิร์กมาก่อนเพราะว่าไม่โดนแบนแล้วทีมจีนเล่นกันเยอะด้วยคอก5ก็อาจจะเป็นเกมที่เอเลียนถมใส่หรือเปล่าเพราะยังมองว่ากิกแฟมเล่นฟาร์มอยู่ครับครับเห็นลิโก้แล้วแบบถ้าสมมติลิโก้หยิบคอกเวิร์กนี่ผมนึกถึงภาพเลยแพนด้าเมื่อวานนะชอบเลยแพนด้าเมื่อวานจริงใช่ฮะโอ้โหมาเป็นสเตเตอร์โอ้ก็ชัดเจนแล้วแหละว่าน่าจะเล่นฟาร์มละอีกแล้วเจออีกแล้วแต่กิกแฟมจะยอมหรือเปล่าดีกว่าหรือคิดว่าเทรนด์กับดิสลอฟไม่เห็นภาพกันไล่โถมสักเท่าไหร่อาจจะถมได้นะถมได้มันถมได้สองตัวนี้ยังถมได้ถ้าเป็นเทียน3อ่ะอาจจะพอมีภาพที่ไปไล่ให้เทียนเล่นเลนเดียวแล้วอีก4คนไปบวกอยู่เหมือนกันใช่ผมว่าต้องดูพิก3อ่ะของกิกแฟมอ่ะครับแต่ก็ดูหยิบคอกเวิร์กสเปคดูจะเป็นดูมั่นใจอยู่นะแบบจิบไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ใช่ๆถ้าไม่หยิบนี่ก็คืออาจจะโดนโอกาสโดนแบนสูงเลยแหละเนาะครับเวกเตอร์เฟส2อันนี้กิกแฟมแบนดักเซียนะครับเมสโซโอ้โหแบนตัวออฟโอตะกาหยิบเหมือนกันนะสเปคเตอร์พิก2นี่เป็นพิกที่หยิบได้ใช่ไหมหยิบได้ครับหยิบได้ก็คอกเวิร์กอาจจะเป็นตัวโจ๊กอยู่ที่ว่ายังไม่รู้ว่าไปลงเลนไหนแล้วถ้าเกิดว่าสเปคมันโดนหนักมากก็แค่หยิบซับ5ที่ทำให้สเปคอยู่เลนได้ครับอ๋อเฝ้าเลนอุ้ยน่าลุ้นอยู่ฮะเกมนี้โอ้เขาแบนบูดนะโอ้แบนบูดด้วยอะทีมไหนเจอเอเรียสนี่เหมือนจะแบนบูดหมดเลยนะเหมือนมิดเลนเขาเล่นบูดดีอยู่นะครับเป็นฮีโร่ที่อยู่ที่คนเล่นสูงมากหรืออาจจะเป็นการหยิบอินวอล์กเกอร์ของกิกแฟมแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเคเล่นนะดูสงชอบตัวไล่ๆนะถ้าผมจะมองงั้นอินโวคอสเลยก็คงจะเข้ามือเขาอยู่นะแบดเกมเมื่อกี้แบดอันติเมตแบนตัวที่สเปคไม่ชอบเลยนะครับดูมกับเอ็มถ้าดูเห็นตัวนี้จะรู้มากขึ้นว่าเกมนี้จะสั้นหรือจะยาวสั้นนะสิฮะโอ้แต่ตอนนี้ก็มีทรงยาวมากกว่าอยู่นิดนึงแหละนะอยู่ในแครี่ของกิ่งแฟมด้วยผมว่าเหลือสองฝั่งนะดูชอบเล่นเกมหลัง30นาทีเออไม่คือโดยเฉพาะทางฝั่งของกิ่งแฟมตัวเนี้ยคือผมรู้สึกว่าดราฟเลทเกมอ่ะมันเป็นดราฟที่ดูเซฟกว่าเล่นแบบพยายามถมต้นเกมนะเพราะว่าต้นเกมมันเหมือนมันเป็นการกดดันตัวเองอ่ะตอนนี้กิ่งแฟมเขานำอยู่ 1-0 ใช่ไหมเหมือนแบบเขาไม่จำเป็นต้องเล่นกดดันตัวเองเขาก็แบบสบายๆได้เน้นแบบตั้งรับแล้วก็มั่นใจว่าเลทเกมตัวเองเล่นดีกว่าดราฟฮีโร่มาให้ชนะเลทเกมอะไรเงี้ยแล้วดูเพลเยอร์คอ2คนของทีมเขาคือเคกับตัวอาเบดเนี่ยจะชอบเล่นเวลามีของว้าวดาร์ควิโล่ครับตัวนี้น่าสนใจมากครับไม่ค่อยเห็นตัวโปรดมาอีกแล้วนะครับแต่ล่าสุดที่เห็นตัวโปรดก็คือตัวโปรดแตกอาจจะเป็นทรง4คนทำเกมให้สเปคนะมาแบบนี้นะเห็นภาพเกมเมื่อกี้เลยพอเห็นตัวแบบนี้แล้วยื้อกันไปยื้อกันมารอสเปคมีของแล้วก็รอสักตัวของอาเบดที่ตอนนี้ไม่ออกมามีของมีโอกาสหยิบ LC อยู่นะกิกแฟมแต่คงกิกแฟมเป็นทีมที่คล้ายๆแฮชแท็กนะเขาที่หยิบออฟเลนมาช่วงเคาน์เตอร์มากกว่าแบบเคาน์เตอร์แบบเห็นทั้งหมดแล้วหยิบออฟเลนมาให้เลนผ่านแล้วแบบว่าเป็นคนคอเกมสั่งเกมนะแต่ตอนนี้คือแอสเตอร์ก็อารมณ์ว่าเปิดซัพพอร์ตมาหมดแล้วกับแครี่ด้วยก็หยิบออฟเลนได้นะใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูว่ากิฟแฟมจะหยิบตัวอะไรมาฮะแครี่ไม่ค่อยโดนแบนเท่าไหร่นะเกมนี้ว้าวปักครับก็ถือว่าดีนะผมว่าปักเกมนี้ไม่มีตัวจับดีๆเลยเนี่ยผมว่าฮีโร่ตอนนี้6ตัวแรกเนี่ยน่าจะสู้กันเยอะเกมเมื่อกี้ละเพราะจากอาริสเนี่ยก็มีตัวอัดไฟท์2ตัวละกิฟแฟมก็เป็นปักอะไรเงี้ยปักดิสรัปเตอร์นี่ก็เอาอยู่ใช่คอยแล้วก็ลงต่อด้วย static storm ใช่ครับทางนี้ครับน่าจะเป็นออฟเลนหรือเปล่าครับเลยจะเป็นมิดก็ได้นะของทางเอเรียสคือเขาผมว่าเขาคงอยากหยิบพวก DK DP แหละแต่พอมีปั๊กเงี้ยคือ DK มันเล่นได้จริงนะแต่ผมยังมองว่าดาเมจมันไม่ได้เยอะรุนแรงมาเติมมาพอที่จะแบบฆ่าได้อะครับจับยากด้วยนะเขาต้องหาตัวจับอะอาจจะเป็นซันคิงไหมซันคิงก็ถือว่าดูดีนะผมว่าไม่ได้แย่เพราะว่าแบน AM ไปแล้วด้วย
เล่นสะดวกนะโอ้เป็นไนท์สตอปเปอร์ว้าวน่าสนใจน่าสนใจมากนะก็ดีนะผมว่าก็ตอบโจทย์ที่ว่าปักไม่ได้เล่นง่ายละแล้วสวยด้วยนะโอ้ยนาการมาครับมาเบทครับนาการดิสรัปด้วยฮะคอมโบนี้มาครับเข้มข้นนะก็คือการตอนจังหวะแบบฮอนจังหวะแบบในซ็อกเกอร์จะถงเข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่แต่ข้อเสียของนาการเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่เสียเปรียบอะนาการจะทำอะไรอึดอัดอยู่นะถ้าเกิดว่าสมมติในกรณีที่เอเรียสเล่นผ่านทุกอย่างก็แค่นายต็อกบินไปหานาการในไฟอะแล้วแบบพยายามฆ่านาการไม่ให้หลับอะทุกอย่างก็น่าจะจบได้อยู่เหมือนกันตอนนี้อันนึงที่สังเกตคือซัพพอร์ตของเอเรียสเองก็ทำอะไรนาการไม่ได้นะคล็อกเอิร์กดาร์ควิโลนี่คือนาการแทบไม่กลัวอะไรเลยนะมันแก้เคิร์สคราวได้แยกร่างรับแบตเตอรี่อัสซาวได้แยกร่างออกจากโพลคองยังอาจจะได้เลยนะแต่คิดว่าพลังของดาวิโลน่าจะไม่พอเคลียร์ร่างแยกเนาะไม่พอครับซัพพอร์ตสองตัวของอาริอัสช่วยเคลียร์เอาจริงในซ็อกเกอร์ก็เคลียร์ไม่ได้เกมนี้เคลียร์ไม่ได้เลยตอนนี้ร่างแยกดูทรงจะยากอยู่นะเจอนาการมาพลิกนี้แล้วแบบเราก็เห็นแบบอาเบตนาการไปเกมที่แล้วก็คือดุมากเลยใช่คือถ้าเขากดดันนาการแล้วไม่พอเนี่ยซึ่งก็ดูกดดันยากนะในซ็อกเกอร์นี่ก็ต้องเล่นกลางคืนถูกไหมนาการรวยนิดนึงนี่จบเลยนะฆ่าไม่ได้แล้วนะอิลูชั่นอ่ะพิกแบกไปแล้วนะน่าจะเป็นเอมเบอร์แหละเนี่ยแล้วเขาแบนเลยแฉกแมงนัทนี่คือแบบตัวเคลียร์หนักๆอ่ะตัวเคลียร์อิลูหนักๆคือยังไงตัวสุดท้ายของอาริอัสเนี่ยก็ต้องเป็นตัวเคลียร์อิลูชั่นครับมันมีอีกตัวหนึ่งที่เมื่อวานน็อกติสเขาเพิ่งลงคลิปไปเคาน์เตอร์นาการ์คือมีใครได้ดูบ้างหรือเปล่าไม่ได้ทราบเลยครับผมเฟรดวอยเคาน์เตอร์นาการ์ยังไงพี่คาทาฟ้าแล้วก็ไปที่ฟูรี่วนาการ์แยกล่าบุกกระโดดเข้าไปโดดไปแล้วทบทวนแยกออกตัวกระจายเกมนั้นเป็นไงพี่ดุ้ยชนะแบบตายตัวเดียวแบบฆ่าแบบ20กว่าตัวแอซซิส20กว่าตัวอุ้ยเล่นกระโดดฆ่าไอดีเสมอหรือเปล่าพี่แก้แดงน่าเกลียดเลยเนี่ยโอ้โหออกมาเขาแบนควีนนะทางอาริอัสนะเดดโพรเฟตควีนตัวสุดท้ายของกิ๊กแฟมนี่เหมือนอาริอัสเขามองว่าเป็นปาร์คออฟเลนเหรอเขาถึงแบนตัวมิดไปอย่างนี้ครับเนาะลาสพิกตรงนี้นะฮะทางฝั่งของกิ๊กแฟมได้เลือกก่อนนะแต่ผมชอบดับกิ๊กแฟมมากกว่านะ4ตัวแรกอ่ะคือทีมไฟเข้มพิกออฟได้เพราะมีปาร์คอะไรเงี้ยแล้วก็นาการ์ก็ดูจะเป็นแครี่ที่เกมนี้โหจะเต็มแน่นอนดูเป็นคอมโบที่ไม่ได้ใช้ความพยายามมากนะแบบใช่ใช้แบบใช้เซนเพลเยอร์ค่อนข้างสูงนะแบบปาร์คดิสลอฟนาการ์เงี้ยเล่นเข้าขากันคือดูง่ายเลยทีมไฟคือตอนนี้ทีมไฟดีกว่าประมาณ3เท่าได้อ่ะในขณะที่แบบโอ้โหเอาไวเปอร์มาแก้สเปคอีกฮะโอ้โหมิดนะเขาหยิบมาดักเอมเบอร์นะคือโอกาสที่เอมเบอร์จะออกเกมนี้น่ะสูงมากเลยเพราะว่ามันมีแค่ปักตัวเดียวที่ต่อกรกับเอมเบอร์ได้จริงๆแหละเพราะว่าถ้าเขาหยิบไวเปอร์มาเนี่ยกลายว่าเอมเบอร์พิกอ่ะมันดูยากอยู่นะเพราะเล่นเขาแพ้เล่นโอกาสแตกสูงกลายว่ายากอยู่ทีนี้ผมว่าถ้าแบบว่าไม่คิดอะไรเยอะก็ลีน่ากับเอสเอฟอ่ะถ้าเกิดว่าจะทำให้เลนมันผ่านแล้วก็เล่นได้ช่วงกลางเกมก็มีอยู่ไม่กี่ตัวครับเพราะหยิบเมเลมาน่าจะแตกแน่ไวเปอร์ยิงน่าจะแบบยู่เนาะตัวอื่นมาแทนก็ไม่ได้ด้วยนะใน4ตัวที่จะมายืนแทนที่ไวเปอร์นี่ไม่ไหวโหจริงดราฟต์กิ่งแฟมนี่ดูครบมากเจอไวเปอร์ครบมากดูเหมือนแอสเตอร์น่าจะเครียดนะผมว่าถ้าแบบมิดเลนมั่นใจอาจจะแบบเอมเบอร์หยิบมาถ้าเล่นได้ก็ได้นะผมว่าเอมเบอร์มันดีแต่แค่มันเจอไวเปอร์หนักไปหน่อยในเลนครับแต่ต้องมาฟื้นที่หลังแล้วก็จะวิ่งก็ได้ในช่วงกลางเกมนะฟื้นที่หลังที่เจอสเปคฟาร์มก็ใช้เวลาอยู่นั่นน่ะสิฮะมีรูทมีใบ2ใบมีตะข่ายอย่างเงี้ยจะให้วิ่งแบบแค่มีรองเท้าบนจับก็เยอะแต่ไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ฮะตัวสุดท้ายมาแล้วครับเป็นซูทว้าวซูทครับผมเหมือนขาดสเปคคอมโบขาดดาเมจเมจิกนะแต่ชุดเกมเนี่ยมันยากตรงที่ให้มันโดนเข้าถึงตัวโดยปาร์คเนี่ยมันโอกาสแตกสูงแต่ผมก็จะมองว่าถ้าเกิดว่าเขามั่นใจในทีมเบอร์เขาเนี่ยผมยังว่าซูทตอบโจทย์อยู่นะตรงที่มันดาเมจมันเยอะมากนะเมจิกถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเปิดวิชั่นให้นายต็อกเล่นได้นายต็อกรวยครับคือปัจจัยเยอะจริงแต่ผมยังคิดว่าเป็นหนึ่งหนึ่งนะคือชอบความมั่นใจของพอดมากเลยถ้าสมมุติว่าแบบให้นายต็อกคอยคุ้มกันซูสแล้วส่งสเปกเตอร์ไปปวดแนวหลังอย่างเงี้ยซูสมันก็จะไม่โดนปวดจากปักวะเป็นภาพนั้นได้ไหมใช่เพราะว่าพอสเปกเรื่องมาแล้วด้วยแล้วมีคนแบบเปิดวิชั่นให้ซูสเล่นอ่ะผมมองว่าซูสดูก็ตอบโจทย์สำหรับทีมเอเลียสอยู่พอเหมือนกันก
ก็ชอบนะฟิกสุดผมก็ชอบเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเงื่อนไขก็คือเขาอารมณ์ว่าต้องปล่อยนาการเล่นอ่ะแล้วไปเคลียร์เพื่อนนาการแทนแล้วค่อยกลับมาเก็บนาการทีหลังถ้าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อยู่ถ้าเอเลียสเล่นผ่านอ่ะผมมั่นใจการันตีแล้วว่าชนะ 100% โอ้ยพอดแบบมั่นใจมากนะคุณตอกหน้าเซียนหลายคนในแชทมากเลยนะแบบเซียนบางคนที่เขาแม่นๆเลยนะช่วงนี้เขาจะไม่แม่นมากแต่คือแบบก่อนนี้เขาแม่นแม่นนะแม่นเท่าคุณเลยแม่นเท่าคุณเลยมีพอจะมีแบบระบุชื่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับชื่อเซียนคนนี้ผมให้เกียรติเขาเกียรติมีห้อยเป็นอาจารย์เลยเก็บเป็นความลับเก็บเป็นความลับต้องเป็นชื่อในวงการต้องเป็นชื่อในวงการต้องเป็นชื่อในวงการโอ้โหก็นั่นแหละคือบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ของเรานะครับผมมีภาพอยู่ฮะเราต้องมารอดูกันแล้วภาพจริงกับภาพที่เราคิดไว้เสมือนในหัวเนี่ยจะออกมาเหมือนกันหรือเปล่ากับ Geek Fam กับ Arias ในเกม2ครับผมWe far off the pavement, and we go up, 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 thousand miles of love. We stay understated. Pressure feels amazing. Just the dust, just the sand, just the motion of your hands. Travel light lands. It's just enough, oh yeah, just for you.Just a man, just a notion in the wind. We ain't gotta make plans. Fair enough, oh yeah. Always you and me, trying to be weightless. Like we're the two surviving pieces of something. Always you and me, trying to be weightless.And I know it feels like a light years in the making. Up, 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 thousand miles of luck. Don't look down, we made it. Feet far off the pavement. And we go up, 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 thousand miles of luck. Oh no, we stay understated. Pressure feels amazing.Just the dust, just the sand, just the motion of your hand. Travel lightly, just your height, man. Just the one, just a believer. I don't care, I see ya loading up my mind. Place me on the side, oh, fair enough, oh yeah. Always you and me, trying to be weightless.But a two surviving pieces of something. Always you and me trying to be weightless, yeah. And I know it feels like light years in the making. Up, 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 thousand miles of luck, yeah. Don't look down, we made it. Feet far off the pavementWe go up, 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 thousand miles of luck. Oh no, we stay understated. Pressure feels amazing. Just the dust, just the sand, just the motion of your hand. Just the dust, just the sand, yeah, yeah. Travel like travel lands. Just the dust, yeah, just the sand.Hey, just the dust, just the sand, just the dust, just the sand. Always you and me, trying to be weightless. Like we're the two surviving pieces of something. Always you and me, trying to be weightless. And I know it feels likeLight years in the making, oh, oh, duh, oh, oh. Thousand miles of luck, yeah. Don't look down, we made it. Feet far off the pavement, and we go up, up, up. Thousand miles of luck.
stay there. Pressure feels amazing. I might be tired, but the stones stay through. Picking up scars and I hold them close. They shot me down, but I got this fight. สวัสดีครับก็มาดูกันต่อในเกมที่2ครับ ESL One Thailand Asia นะครับผมคู่ระหว่าง Geek Farm กับ Aris นะครับในเกมนี้ก็ดับกันเสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมยังไม่เริ่มเกมสีครับเพราะว่ารีห้องแป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะเริ่มกันต่ออย่างรวดเร็วนะครับนะฮะเป็นไงบ้างครับดับของทางด้านคิกฟาร์มแอริสเกมนี้มีสเปกเตอร์นะโผล่มาแล้วคือมันเป็นดับที่แบบดูเล่นง่ายเนี่ยนะแต่ถ้าเอาดูจริงผมชอบดับของแอริสมากกว่าถ้าแบบปิดชื่อทีมนะเพราะว่าดูเหมือนดับของคิกฟาร์มเนี่ยคือมันต้องทำให้ได้เพราะเป็นแบบไอ้นาคาไวเปอร์ใช่ไหมเราเห็นไวเปอร์มาหลายทีเป็นฮีโร่ที่ดูดายมากถ้าเกิดในเลนในเกมในเลนแบบทำได้ค่ารัวๆถล่มป้อมได้คือมันสโนว์บอลหนักมากแต่ว่าเกมนี้สโนว์บอลก็คือรอนากาประมาณ 20-25 ทีแล้วแบบถล่มรัวๆซึ่งต้องไปขึ้นป้อมของเนี่ยต้องเจอซูซึ่งผมว่าต้องเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอยู่เพราะว่าจะล่อทางด้านแอร์เรสที่เล่นละเอียดออกมาจากบ้านก็ไม่ได้นะเพราะเขาจะมาเซตอัพเป็นกำแพงสายฟ้าก็ไม่ได้อีกนะครับผมส่วนนาการนี่ก็จะมีทามมิ่งเรื่องของที่มันเต็มสูบอยู่แล้วก็มันก็จะเต็มอยู่แค่นั้นนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเดินตีแบบจับล็อกอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีมิติอะไรมากมายเพิ่มเติมไปกว่านั้นเกมเมื่อกี้ก็เอาจริงก็เรียกว่าสูสีนะแต่ผมว่ากิ๊กแฟมเขาดูแบบดราฟมันเล่นง่ายกว่านะเป็นเลเดอร์เขาทำเยอะด้วยครับมันเลยแบบชนะไม่ได้เกมนี้คือเอลริสเขาเล่นดีแล้วนะผมว่าไอตัวเกมที่ผ่านมาแบบเจอกับอาร์วาเดนได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วครับแต่ผมว่าแต่ทางด้านตัวของแบบไอตัวซื้อเกิดในช่วงท้ายเนาะผมว่านี่คือคีย์หลักสำคัญเลยคือกดเอาจริงกดเมตาทีเดียวแล้วมันพลาดเอจิสนี่คือเล่นยากเลยเป็นการคุมทามมิ่งในช่วงท้ายผมเพราะว่าเทเลเบตก็ยังไม่มีรีเฟชเชอร์ที่จะเมตาต่ออะไรเงี้ยมันหลายคอนดิชันคือเมตารีเฟชเชอร์แล้วก็ต้องมีบายแบ็กเงินอีกทีหนึ่งอะไรอ่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้มีเหตุอุบัติเหตุนิดน้อยครับผมเดี๋ยวเรากลับมาในอีกในไม่ช้าครับผมเพราะว่ามีการรีเช็ครีห้องกันอีกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ So many nations Even when it's so sweet I end up seeing red Is it such a ghostly revelationI may have fucked up all my chances. Fucked up all my chances. Yeah. And we ain't sleeping on the floor again. We never sleeping on the floor again. For the ones who didn't make it out. For the ones that didn't see the life. For the ones that never cared. Never gave a thought. Found no happiness in that brand new car. Or the house you bought. I see you talking about the love you lost. And it was gone like way before you ever thought it was. Yeah. I took my time, no quick ones. Quick run. Quick guys to get back there. Hot roads.I was running around so many nations Even when it's so sweet I end up seeing red
Let's take our time right now, it's just a vibe with you. I feel alive, now I'm feeling like hard to define, but it's stand the test of time right now. I need a sign. Tell me if it's over, come a little closer. We should take our time to think this damn thing over. Should we grow closer, should this be over? My heart for your mind, probably we should start over. Say what you want, show me your thoughts. I do the same. My bread on your neck, but I slowly caress. Feelings and gray, it's still the same. Tell me if it's over, come a little closer. We should take our time to think this damn thing over. Should we grow closer? Should this be over? My heart for your mind, probably we should start over. กลับมาสู่เกมกันหนึ่งครั้งครับ Geek Fam กับ Avarice นะครับในเกมที่2ครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเกมกันแล้วฮะหลังจากที่รีเช็คปัญหาเรียบพร้อมกันทั้งหมดนะครับผมที่เหมือนได้ยินว่าเขาเลือกตัวผิดตอนรีห้องนะครับเลยนานกว่าเดิมคือตอนแรกรีห้องเพราะมีคนหลุดนะครับหลุดแบบเหมือนน่าจะกดออกแล้วไปกด Disconnect อีกทีนึงแล้วก็รีห้องมาใหม่ AP แล้วก็เลือกตัวผิดแล้วก็รีห้องมาใหม่แล้วก็มาเป็นเกมนี้ครับครับผมก็นานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับได้ดูแน่นอนโอ้โหแล้วเห็นตัวแล้วครับ3ตัวโอ้โหเปิดเกมมาไวครับผมดีนะครับเนจิกราฟยิงไม่หยุดเลยครับไวมอนถ้ามีแบบตัวสโลของไวมอนเป็นตัวอื่นแล้วทางด้านเชนเวเตอร์อัพลิซีในภาพคุ้นๆเลยสโลแบบไม่หยุดคือเขาโยกเลนไม่ทันเลยนะตอนนี้คือแบบต้องยืนแบบให้กระทืบอ่ะใช่ครับคือไวเปอร์เจอสเปคก็คือจริงๆจะบอกเคาน์เตอร์กลางเกมก็ว่าได้นะแต่ว่าถ้าเจอตั้งแต่ต้นเกมนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับไวเปอร์คูคูออฟเลนฮอเวอร์นี่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับซื้อขวัญที่คีมาเอามาตัดต้นไม้นะครับค่อยแบบตัดไปเรื่อยๆครับครับผมทำลายพื้นที่ของเซฟเฟอร์คอมโบครับตัดแบบทีละ2ต้นอ่ะคือไม่มีที่ยืนในสังคมว่าผมแก๊งตัวเขียวตัดสนุกจริงอันนี้อยากรู้นิดนึงครับพี่แบงค์เคยนอนวัดป่ะครับนอนวัดเหรอครับครับผมเคยสมัยบวชเป็นพราหมณ์อ๋อเขาเรียกบวชพราหมณ์มั้งอ๋อถ้าถือศีล8ครับอันนี้ผมถามไม่ได้เฉยเพื่อแบบช่วงนี้มีเพื่อนนอนวัดเพราะสาเหตุคุณต้องถามก่อนว่าเพราะสาเหตุอะไรไปทำบุญไปแคมป์ไปเข้าค่ายหรือว่ามีเหตุอันไม่มีจะกินต้องไปหวังพึ่งท่านอะไรเงี้ยนี่อีกแบบนึงท่านก็ใจดีเนาะก็จะบอกว่าวัดเดี๋ยวนี้มีหลายกุฏิครับผมก็เตรียมพร้อมให้ทุกท่านนะถ้าจิตใจไปก็ไปได้ทุกคนครับผมแต่ถ้าบาปหน่อยลักษณะจะเป็นเมนนะรอรับคนอยู่ นี่เริ่มเดือดพี่ ก็ไม่มีอะไรครับก็เตือนพ่อแม่พี่น้องไว้ครับระวังไว้ใช้ชีวิตอย่าประมาทครับผมครับผมแบบซูสนี่อย่าจะซูสใช้ชีวิตประมาทนี่คือจริงพูดถึงซูสอยู่ครับก็คือมายืนแบบวัดคีบแบบตรงๆเลยนะครับครับผมโอเคก็ลากคลิปไปสบายๆครับแต่ว่าที่เยอะกว่าเป็นซูสนะเพราะว่าแน่นอนว่าเลเวล1ลากคลิปเก่งสุดในเกมครับด้วยออโต้แท็กที่ดาเมจเยอะมากพร้อมกับสกิล1ที่สแปมได้รัวๆไม่ต้องรีบมากก็1นูทาลิสแมน1พอร์ทัลเล่นสบายๆฟาร์มไปเลยครับเกมนี้ครับนาการไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนเจอซูสผ่าไปก็น่าจะลำบากอยู่ต้องอยู่ที่การโถงเกมของคลิปแฟมครับว่าจะเข้าถึงตัวซูสที่มีในสต็อกเกอร์กับพ็อกเวิร์ดกันไม่ได้ขนาดไหนโอ้แต่ว่าเฟิร์สบัตหรือเปล่าเนี่ยแบตเตอร์จะซอครับนิดนึงเกือบแตกพิษเด้งมาไ
ได้ครับเหลืออยู่30เหลือเหลืออยู่50นะต้องสักเวล3เนาะถึงจะแรงครับสำหรับสกิล1ถ้าใช้แบบเวล1นี่คือแบบดาเมจน้อยมากครับโอ้โหแล้วน่าจะโกรธเพื่อนหรือเปล่าคือแบบไม่ได้เฟิร์สบัตกดออกเลยครับโอ้โหใจเย็นออก2คนเลยน่าจะเดือดใส่หลุดเหมือนที่แล้วมาผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟจีนหรือเปล่านะในแมตช์นี้หรือว่าเซิร์ฟ4ก็มันจะมีคอนดิชั่นเรื่องสลับเซิร์ฟกันเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องค่อยเล่นนะครับครับผมไม่เหมือนต้องรีบถ้าเกิดรีบมาแล้วทามิ่งแตกนี่ต้องมีคนกำหมัดครับผมสำหรับ AES เพราะดูจากฮีโร่นี่คือแบบเขาแค่ฟาร์มไปเรื่อยนะต้องเล่นแบบดิเฟนซีฟให้รอดครับจังหวะแบบตอนกลางคืนค่อยแบบสวนกลับเอาเองไลท์สตอคเกอร์ออฟเลนนะฮะพลังแห่งคืนที่1เป็นตัวที่ส่วนตัวผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นเพลเยอร์ที่เล่นเก่งเขากัดทามิ่งดีเขาตั้งตีแบบสบายนะแบบเหมือนกลางคืนยาวๆครับคือมันไม่ได้เล่นง่ายเหมือนตอนปรับมาแรกๆที่แบบโอเคมากเนาะนี่โดนเนิร์ฟตัวคลิปปิ้งเฟียร์ไปแบบค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องเป็นวอยเต็มฮันเตอร์อินเดอะไนท์อะไรอย่างเงี้ยหรือฮันเตอร์อินเดอะไนท์เต็มแล้วก็วอยแล้วอัพแค่คลิปปิ้งเฟียร์ไว้หนึ่งเพราะคลิปปิ้งเฟียร์ใช้หนึ่งทีมคูลดาวน์30วินาทีเลยนะครับในเลเวลแรกก็ต้องแบบเป๊ะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช้ความเป๊ะแต่ว่าเลนนี้นี่ว่าเบนน่าได้สอนเชิงในซ็อกเกอร์เยอะอยู่นะเพราะว่าไม่เล่นสบายครับอารมณ์แบบนาการเจอสลาด้านาการเจอในซ็อกเกอร์คือมันไม่มีอะไรเคาน์เตอร์ส่วนครับมาตีครีปแบบชิวๆครับสกอร์ตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะครับ 0-0 ครับคาดได้ยากนะครับน่าจะเป็นเลนไวเปอร์แหละถ้าไม่มีเฟิร์สบลัดตอนนี้ก็เคเรียโดนตัดทิ้งไปครับริโคครับโดนไวมอนนะลิโคดาร์ควิโลเกมเมื่อกี้ก็ถือว่าเล่นดูดีมากนะสำหรับรูบี้ของเขาครับลิโคแต่ว่าไม่ชนะครับผมเพราะว่าตัวฮีโร่เล่นยากนะทีมเขาผมประกอบยังมาไม่ครบครับคือกะเอาไวเปอร์มาเนี่ยปิดพาสซีฟทางด้านตัวของสเปกเตอร์โดยเฉพาะนะคือแบบอยากได้ตัวที่แบบข่มสเปกนะอันนี้คือแบบฮาร์ดเคาน์เตอร์เลยครับถ้า2เป็นพาสซีฟแล้วก็ถ้า1มีมาเป็นเวทจะเป็นไม่ชอบแบบทั้งสเปกเตอร์ทั้งไนท์ซ็อกเกอร์อยู่เนาะแต่ไนท์ซ็อกเกอร์คือโมบิลิตี้สูงถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนนะแต่ไม่แน่ถ้าโดนล็อกขาเนี่ยน่าจะหนักอยู่ครับโดนลดแอทแทคสปีดไปแล้วเรียบร้อยครับโดนมาแล้วจานโดของฝั่ง LW ครับถอยออกมาได้ครับแคะรัวออกไปครับไปรวบไปรวบเจอพิษนะพ่นใส่มานาหมดเลยครับทางด้านไวเปอร์ฮะเพราะว่าสแปมตัวของพอยซอนแอทแทครัวๆฮะไวเปอร์ที่มานาหมดนี่เหมือนแบบครีปตีไกลมากๆตัวหนึ่งครับผมครับคือรู้สึกกดดันไม่ค่อยได้เลยเนาะมีนายด้วย Thunder Strike ไปทำครีปมาไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะเหมือนจะโฟกัสในการเก็บเลเวลมากกว่าครับในซ็อกเกอร์คือครีป16ตัวครับในขณะที่เอเป็กครีป17ไม่ดีเลยครับอย่างนี้เอาเรื่องอยู่ครับสำหรับ LS ในการทำเลนมาแบบเบอร์เมสโดนครับโดนล็อกแล้วก็ช็อตแบบหยุดไม่หยุดนะฮะปาร์คไลนิ่งครับผมต้องระวังฮะโอ้น่ากลัวมากครับซูสคือเลเวล4ต่อเลเวล5นะแต่ว่าเลือดเต็มมันน่าเต็มครับแล้วบอทเทิลมีบอทเทิลกับไอ้ซาวฟิกมีความสงสัยว่าแบบดาร์วิโลเกมนี้น่าจะสกิลเป๊ะนะมีแบบรู้สึกได้นะมันรู้สึกได้เขาแบบมีพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้เป็นตัวที่เหมือนต้องการเซตอัพนะแต่ถ้าเกิดเล่นดีๆคือแบบกาดดักเอาได้ครับครับแบบเบอร์เมสลงครับใส่นั่นไวมอนฮะเหยียบต่อเหยียบไม่หยุดเหยียบซ้ายเหยียบขวาวางฟิลครับพยายามจะหนีชาดูเรียงครับโป๊เข้าไปเฟิร์สบัตครับลิโคโซโลคิวใส่ทางด้านโนของดิสรัปเตอร์ฮะสวยงามครับก็พูดยังไม่จบเลยก็คือแบบเล่นเองได้นะแล้วก็เล่นให้ดูเลยครับใช่ครับเดือดจัดนี่เมื่อกี้แบมเบอร์เมสมุมแคบวางทั้งแบบรูหลบแล้วก็ทางที่จะไปต่อฮะตั้งแต่ช็อตซูสแล้วนะที่เล่นกับซูสไล่จับปังเมื่อกี้ครับคือแบบดักได้ดีมากจนปังต้องสกิล2หนีครับก็เลยมีความสงสัยไงว่าแบบน่าจะระเบิดพลังอยู่นะเป็นแบบซูเปอร์ซาย่า1เนี่ยข้ามไปล่าง4เลยโอ้โหโหดไปสกิปไทม์ไลน์หมดเลยครับใช่ไม่ต้องสู้จอมันบูแต่ถ้าเป็นอยู่ดีล่างหนึ่งเป็นไซโยกอสไซโยบูนี่แปลกๆแล้วนะนั่นคือน่าจะคนละคนนะผมฟินิกส์ครับผมโดนเข้าไปแล้ว
เรียบร้อยครับซูสนี่ครับเก่งมากแล้วเหรอซูสเข้าไปครับไม่ต้องใช้สกิลเยอะด้วยนะยังเหลือทีมคอยอยู่เลยครับครับถือเป็นการตัดทามมิ่งซูสที่ก็เป็นทางด้านตัวของเนเจอร์กราฟแล้วก็ทางด้านตัวของทันเดอร์ไซด์เนาะที่แทร็กลงไปครับแต่ว่าตอนนี้คือน่าจะต้องเริ่มอยากแบบทำดาเมจใส่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับสำหรับทีมเอเวอเรสต์เพราะว่าซูสเลเวล6แล้วเป็น300ดาเมจที่ถือว่าเยอะมากในช่วงต้นเกมครับผมแล้วบอยมาไม่โดนครับมาเป็นตัวจริงยังไม่โดนอะไรนะต่อเรื่อยๆครับขอไปเป็นยูนิตเอเวอเรสต์เหมือนปักได้ลูนเฮดมาด้านล่างครับแล้วก็ทางด้านนี้แปะพิษลงไปใส่ฮารุย่าผมฮารุย่าตายครับแต่ด้านเซฟเฟอร์ก็โดนกระตุกงั้งตีไม่ได้ธนูกรร้านลงไปผมแตกเลยฮะนั่นคือมาแบบวีแบบเหมือนตายไปแล้วนะคือแบบอยากได้ตังค์ครับผมซูสคืออาจารย์ตีไวกว่านี้แล้วไปต่อไฟเฟอร์ไม่ได้นะคือแบบเอาเลยครับขอรัดช็อตหน่อยแล้วกันถือว่ายังโอเคครับกลายเป็นเงินหนึ่งอยู่ดีครับแต่ด้านบนเสียทางด้านไนท์ซ็อกเกอร์ไปด้วยเนาะโดนแบบสอนเชิงคือตายเราคืนอย่างนี้ไม่ดีเลยครับสำหรับไนท์ซ็อกเกอร์ครับกลายเป็นทำมิ่งดูแบบตามๆนิดนึงแล้วไม่มีอันติซูสด้วยนะน่าต้องแบบเล่นกันแบบ3คนแล้วนะครับถ้าเกิดเล่นเลงคู่อย่างนี้เรื่อยๆนี่มีสิทธิ์แตกกดดันดีจริงๆครับนี่แฟมข่าวผ่านกันไปฮะจะขึ้นเป็นตัวของทางคิบูนเนาะทางฝั่ง ILW ครับคอกเวิร์กโดนอีกแล้วครับพิษปิดพาสซีฟแล้วก็พิษมาแปะรวดต่อยเข้าย้ำต่อละลายครับฮารุย่าครับเคิร์สคาวเด้งมาพยายามจะไขสู้นั่นคู่คู่ก็พิษยัดต่ออีกทีครับพิษได้ทั้งวันพิษไม่หยุดฮะยาพิษอ้าวดีมคอยจับล็อกถึงหรือเปล่าครับเนี่ยทางด้านตัวของฝั่งนี้แล้วดาร์กวีโร่ละลายครับข่าวครับคิลลิ่งสปรีครับทำมิ่งดีกว่าเยอะเลยครับใช่ครับกิ๊กแฟบ2ต่อ6แล้วตอนนี้ก็คือนี่ครับเทเรนโกครับผมครับปักถึงกันอยู่เยอะสุดครับถึงเป็นก้อนแต่ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับวันนี้เป็นต้องดูที่เน็ตเวิร์ดครับผมโหแล้วคือแบบเดนตังเทียนถึงอยู่9บาทคือมันไม่มีตังใช้เลยครับแล้วโอ้ตั้งความกดดันแบบไม่หยุดเลยนะใช่แต่ว่าซูสยังเงินดีอยู่ครับ 3,500 ครับใช้ได้แต่ว่าสเปกเตอร์นี้เริ่มแบบเริ่มไม่ไหวแล้วนะคือยังไม่ใช่จุดจบของเกมนี้ครับต้องดูในช่วงกลางเกมไปก่อนบรูมแฮนเดิลครับโอ้ของดีนากาส่วนทางด้านไนท์ซ็อกเกอร์นะครับยังเงาเงาอยู่นะตอนนี้พื้นที่1พื้นที่1ที่มันจะไม่ทำอะไรเลยนะใช่เพราะว่าหมาป่าน่าจะไม่ออกคืนที่นี่นอนก่อนครับผมกลางวันนอนกลางคืนฟาร์มครับผมโอ้ยสับเล่นคุ้นๆอุ้ยมันปกตินะสับของพี่เอ็มพี่เอ็มคู่ครับไวมอนมาไนท์ซ็อกเกอร์ยังคือที่1โดนพิษใหญ่หรือเปล่าลงมาแล้วครับผมไวเปอร์สไตรค์ครับอัดเข้าไปเร็วแล้วปิดพาสซีฟพยายามจะคลิปปิ้งเฟียร์แต่คลิปปิ้งเฟียร์ไม่ไหวแล้วตายครับไนท์ซ็อกเกอร์คิลลิ่งสปรีของทางด้านคู่คู่ครับคือตัวกระตุกครับเจอสกิล1รีซัมเตอร์ไปสโลน 100% ครับ 0.1 วิเดือดครับผมแล้วเข้ามาดีซีดดึงครับแล้วต่อยครับไล่กลับบ้านจะเอาเลยฮะจะเอาเลยครับผมต่อยหน้าบ้านเลยครับทั้งนั้นฮารุย่านี่กำหมัดแล้วส่วนคาวก็เก็บนั่นเอลเดอร์บิวไปได้ครับโซโล่คิวครับเทรนตอนนี้โอ้โหมียกนิ้วแล้วว่าเวทโอ้ยเยี่ยม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 ทำได้ไงเพื่อนสองต่อเก้าแล้วครับคือปกติจะเป็นไนซ็อกเกอร์ที่มาแบบเสือฉายตอนกลางคืนครับอันนี้คือกลางคืนก็ยังไม่เอานี่ต้องรออีก5นาทีเลยนะครับออกจาก EG มาอยู่กิ๊กแฟมครับขายเสื้อครับขายเสื้อ GPK รอคนอยู่โอ้ย ผมว่าหลังจากวันก่อนที่ไม่ค่อยอยากเห็นเท่าไหร่นะครับโอเคเราจะไม่พูดถึงกังก้า อาเบทครับตอนนี้ก็ฟาร์มมาจะน่าจะได้ยาฉาดแล้วนะเคอร์เรียกำลังมาส่งครับก็เป็นตัวของแมนเทอร์สไตล์ต่อส่วนฮารุย่านะครับยังลำบากอยู่แล้วพิษมาแบบไม่รัวครับเออาร์ก็รักครับผมตอนนี้เจอไฟครับเอลเดี๋ยวไปอยู่เรียบร้อยครับยาพิษโอ้คลิปิ้งเฟียมาแล้วสเปกเตอร์ฟอนมาเลยครับธนกรปราดกับโกลบอลคอมโบส่วนมันย้ำต่ออาเบดครับผมยังไงดียืนอยู่ในการสายฟ้าผมเรียบร้อยไปครับไวมอนของอาเบดแล้วก็โดนพิษสวนมาก่อนตายครับซูสทางด้านกิ๊กแฟมนี่ตายไป3ครับทางฝั่งแอริสก็ตายไป2ครับตอนนี้สวยอยู่นะครับได้ทั้งนาการทั้งไวเปอร์เลยแต่คือในท็อกซินที่สร้างปัญหาจริงเพราะเวลาในซ็อกเกอร์อยู่ในบอร์ดพีนี่ก็ตีช้าเหลือเกินทั้งกว่าจะน้ำเงินตั้งแต่ทีแล้วสเปกเตอร์ด้วยนี่แบบเบอร์เมสครับสงครามยึดขา
ป็นเทรนเบอร์เตอร์กับทางด้านดาร์ควิลโล่ครับนี่คือก็เก่งแฟมไล่ฆ่าดีอยู่แหละแต่ว่าถ้าเข้าไปลึกมันช่วงต้นเกมไงมันเกิดเติมเกมกลับมาได้เรื่อยๆครับแต่คือสิบนาทีครับเงินนาการ 5,000 เงินสเปค 2,500 นี่ไม่ใช่ภาพที่อยากเห็นแน่นอนนะครับผมเพราะเลนแตกโดนแก๊งอีกแบบเบอร์เมสถอยครับได้ฆ่าช็อตเมื่อกี้ครับแล้วก็ช็อตย้ำไปเคิร์สคาวไปโดนตัวปองครับพยายามจะแปดอ้าวฮารุจย่าครับผมโอ้โหย่าเรียบร้อยครับผมเซฟเปอร์ครับทุบทางหน้าโดนของสเปกเตอร์หลายดอกแล้วนะเริ่มแบบหมุดหงิดแล้วตอนนี้คือโดนไปแบบหลังเบี้ยวเลยคือตอนนี้คนจับกล้องเนี่ยคือหันไปทีคือสเปกเตอร์ตายทีนึงครับครับผมต้องพยายามแบบให้เขาไม่หันกล้องเยอะอ๋อเดี๋ยวผมทำจอเล็กๆไว้ฝาล่างเป็นสเปกเตอร์เป็นสเปกเตอร์เดดแคมป์เสร็จนี่เขามีแต่คิวแคมมีแต่เดทแคมอันนี้เดทแคมโอเคกับตายมีเอเธอร์เลนซ์นะซูสแต่ว่าต้องวางทีมคอยครับแล้วดูครับไม่สนเหมือนจะไม่สนใจนี่เลยนะอันเดอร์สไตรค์ครับแปะเคิร์สเข้าไปแล้วก็ยังไงต่อกดทางด้านอิลูชันไปเจอเทเลอร์ไลท์อยู่ฮะกริมได้ไหมโอ้ไม่มีวิชั่นวาร์ปกลับไปได้ทางด้านลิโก้ห่างสเปซมานิดหน่อยคือทางปั๊กก็ไม่ได้คอมมิตเยอะครับแค่วิ่งมาขู่เฉยเก็บทีมคอยไว้เอาไว้ไล่ตัวในช็อคเกอร์นี่ครับอาเซนลูนี่ไม่โดนครับเกือบผ่านหลังแล้วเซฟเฟอร์ไปไม่หาอันนั้นจ่ายอันตีไปก็ไม่เยอะนะทั้งนั้นแอริสโอเคได้พิโลอาจจะมีเบสแลมอยู่โหแต่คือไม่ใช่อะไรครับคือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะทางเฟสต้องวางอย่างเดียวครับก็คือแบบค่อยๆโดนปิดมันนะเพราะว่านาการเริ่มส่งพลังแล้วครับเลโมนเป็นเดนเลนนะสเปกเตอร์ไม่กล้าไปอีกแล้วครับฟาร์มอยู่แต่ในป่าตัวเองแล้วข้างล่างก็ไปฟาร์มไม่ได้คือข้างบนเป็นฟรีไปเลยครับครับแย่แล้วนะไหลเข้ามาหรือเปล่าเลยฮะลิโก้ LW ร็อกเก็ตออนมาเทียตัวยังเหนื่อยได้มาเป็นโพสเทสสเปกเตอร์ก็ต้องเล่นรอคืนที่2นะครับสำหรับไนท์สต็อกเกอร์2นาทีปักมีบิงแล้วข่าวแล้วจะออกเป็นฟอสซาร์ฟด้วยนะเอาไว้ฟอสซาร์ฟออกจากใบครับผมครับแล้วก็คอกเวิร์กครับฟอสซาร์ฟสตูเบกลิงเทพไปสวยจริงครับเวลาถ้าได้เป็นปักสีนี้ออกฟอสซาร์ฟบ่อยนะเบกลิงอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือแค่ดิมคอยคือเขาจะแบบออกไปอยู่ขอบแล้วก็พักขอบเบกลิงเลยแต่ถ้าเกิดคนเล่นเป็นเขาจะแบบหันหน้ามาใช่ใช่เพราะแบบบางคนมันจะแบบคอยแล้วก็ฟอสซาร์ฟเลยแบบโอ้โหมัวนิดนึงแล้วมาครับทันนี้ 9% มิลเลอร์ดาเมจมันจะเลขดูแบบหล่อนนี่แหละเพราะโดนปรับเนิร์ฟมาเนาะแต่ว่าที่น่ากลัวผมว่าอยู่ที่เงินซูสตอนนี้ซูสถึงเงินเยอะมากคนเดียวในทีมเพราะว่าอย่างที่บอกกดมาลาที่เกมนี้มันดูโอเคนะแต่ว่าการจ่ายดาเมจก็คือยังไงก็ต้องให้เพื่อนเป็นกระสอบทรายครับกระสอบทราย4คนของซูสจะทำดาเมจจะจ่ายดาเมจได้ขนาดไหนเชียวก่อนที่ซูสจะปิดเกมหรือจะตายหมดก่อนตอนนี้น่าต้องยื้อกลางเกมแล้วก็เลทอย่างเดียวแอริสเพราะสเปกเตอร์นี่โจรมากครับหรือไม่ก็กูเบิลคอมโบชนะทีมไฟท์รัวๆเก็บได้ 2-3 ตัวแต่นี่คือจังหวะที่ต้องฆ่าจริงก็หาใครไม่เจอนะใช่ครับทางทีมเรสเพราะว่าทางทีมแฟมรู้ความวิ่งดีครับจังหวะไหนเสี่ยงก็ไม่เล่นแล้วเป็นเม็กแล้วนะสำหรับไวเปอร์ไม่ออกเป็นรองเท้ากาเดียนไม่ออกไปนะออกเป็นเม็กจะออกเป็นกาดิ้งน่าจะกาดิ้งฟรีสไฟท์แหละครับเสริมความถึกเข้าไปเพราะว่าดาเมจหลักเป็นเวทเลยครับซูสในสต็อกเกอร์ดาวิโลคอกเวิร์ครับเราจะมาเดฟบอลจริงเหรอครับมาครับโอ้โหยืนดอกคาวอนเลยบุกมาสิครับผมเต็มๆแล้วตอนนี้น็อกย้ำต่ออีกทีครับมีฮิลอยู่แต่ไม่รู้จะไหวไหมเจอบทด้วยเบสแลมครับแล้วก็ละลายไปครับทางด้านตัวของเชียนเวกเตอร์ก็เจอไล่ย้ำต่อธนกรปราดลงอีกทีครับไม่รอดครับผมเซฟเฟอร์ครับเชียนเวกเตอร์แล้วก็โบกย้ำอีกทีหรือเปล่าจับล็อกไปกับเอ็นสแนร์ครับแล้วก็จะเทเลไลท์ไล่ครับผมแต่ก็ยั้งไม่ก่อนครับขู่ๆนี่อย่างเงี้ยเตรียมตรงวอร์ดครับคู่ๆตอนนี้ใช่ครับเรียบร้อยไปเท่ไปเปิด power clock มา LW อ้าวคาวครับจะล้ำไปเก็บเบาตี้ลูนก่อนครับเงินมันสำคัญกว่าทุกสิ่งหรือเปล่าโอ้ยหลอกล่อฮะเวอร์ไปนิดนึงนึกน่าจะลงไปครับใจโหดไปหน่อยครับโอเคคือเกมนี้ถ้านายต็อกเกอร์รวยนี่ออกอาคานีมาเคลียร์ล่างกองนาการได้แต่ว่าเกมนี้จนไปหน่อยต้องบีกีบีครับอย่างนั้นก็ต้องยืนหน้าเพื่อนหน่อยคือนี่คือแผนที่เขาวางไว้แต่แรกนะเอริสถ้าเกิดเล่นแบบโอเคเป็นภาพเนี้ยมันสู้ได้แบบสบายเลยเนาะนี่ขนาดไวเปอร์ที่ถือว่ารวยมีเมคยังตายไวขนาดนี้ลองคิดสภาพไม่มีดูดิครับแต่คือถ้าโดนช็อตนี้ไปกระโตคูนน่าอยากขึ้นโค้กมานะเอามาแล้วจะเมดเวทเพิ่มหน่อยครับเพราะว่ามันแรงเกินไปแหละดาวิโลกับคอกเวอร์ครับ
ถ้ายิงคนเดียวนี่คือไม่มีทางรอดเลยดับเบิลดาเมจครับคู่ครับเราขึ้นโคลงมาอย่างที่คิดนะเพราะว่าเป็นใครใครก็แบบโอเคต้องออกแล้วน่าจะขึ้นดาเมจเวทประมาณแบบ 90% นะช็อตเมื่อกี้ใช่ช็อตไม่หยุดนะสุดเหมือนขึ้นแบบรัวๆครับมาใส่เต็มต่อครับทางด้านไวเปอร์คนเดิมอีกแล้วครับพิษยัดลงไปแต่เอลดับยูไม่น่าตายครับปั้นพิษไม่ทันนะสบายสบายอันนี้ไม่เรียกว่าลุมครับอันนี้ไม่เรียกว่าลุมเพราะเป็นฝั่งคนดีครับผมอ๋อชิวๆครับถ้าเป็นฝั่งคิกแฟมก็อาจจะเรียกว่าลุมก็เป็นได้แต่ว่าใกล้ได้ BKB นะขึ้นทางแล้วครับครับผม 1,900 จาก 4,000 เบกเตอร์ก็ถึงขึ้นหน่อยครับมีทางด้านตัวของออสแตทครับส่วนคาวก็โซโลคิวบิโคไปอู้เจอวอยเอ้าจะโอ้โหวิ่งแบบตัวกระตุกครับผมแบบถ้าจะอธิบายแบบภาษาบ้านๆเรียกวิ่งแบบยั่วมือครับผมแบบมาดิบอกเลยว่าคือม้าหัวแล้วตอนนี้ในซ็อกเกอร์โอ้ยสมองแล้วโดนทันเดอร์ก็อดเซนดีครับซูสแต่ว่าถ้าเกิดจะตายนี่อ้าวถอยแล้วครับโอเคเพลย์เซฟป่ะผมโอเคเซฟนึกว่าไม่ถอยตกใจหมดนะมาแบบไม่หยุดแต่คือรู้ว่าสมองแต่คือก็ยังฟาร์มต่อไม่ได้ก็คือหน้าตามจุดประสงค์ของกิ๊กแฟมมันครับขึ้นมาฮะถึงได้โดนคู่คู่สเปกเจอร์เดอร์ก็เช็คกันไปแล้วก็มาขโมยแนนโดของเอนชินครีฟครับนายซอกเกอร์ยังอยู่กลางผมนาการก็อยู่กลางฮะอาเบตตอนนี้เงิน 8,800 ครับแซงนัสซูสไปแล้วส่วนสเปกเตอร์ 5,400 ครับสเปกเตอร์ดรามอฟมาดูแรงครับยาชากำลังมาส่งนะน่าจะบูสต์ฟาร์มได้นักหน่วงอยู่ครับแสดงคลิปตีกาย3ตัวนั่นเองครับสเปกเตอร์ทำได้แค่มองครับโอ้คือเกมนี้แบบเป็นเกมที่โหดร้ายสำหรับสเปกเตอร์มากเลยนะเซนทีโดยเช็ควอร์ดครับไฮกราวแล้วก็ไวนิลีไปครับยังไงต่อยิงยัดไปยังไม่ได้จ่ายดีมคอยเพราะมีคนซ้อนมาอยู่นะหลังจากนี้ดีมคอยอัดเข้าไปแล้วผมแล้วก็สแตติกซอมลงไปครับเดินไปในสแตติกซอมไม่ก่อนครับคู่คู่ครับเพื่อที่จะโพสเทคเด็กสแตติกซอมหมดครับทางด้านนี้ยังไงดีไวเปอร์คู่คู่ครับโดนโบกย้ำรัวอัดคาปากครับเรียบร้อยไปครับแลกกับนั่นสเปกเตอร์แล้วฮุกมาจังหวะนี้ก็สเปซเซนาการ์เทเลไลท์ยัดลงต่อโอ้โหวิ่งเร็วจัดครับทะลุรั้วไปยังไงดีโบกนั่นโหเซฟเฟอร์ตายครับนาการ์ตีย้ำตีซ้ายขวาไปผมวางไปเพิ่มเมตรลงย้ำต่ออีกทีแยกล่างไปก็มีด้วยเมียครับเอ็นเซนจับล็อกอาเบตสะบัดน้ำไปลดเกาะแล้วก็เรียบร้อยผมคือเอาดับเบิลคิวแล้วย้อนสบายๆอยู่ครับตีทั้งทาวเวอร์เทียร์หนึ่งต่อครับอ้าวขอลงมาเบเกอร์หอนซ้ายครับแต่ว่าเขาไปหมดแล้วครับผมแล้วก็พาหลับแล้วก็กลับไปครับเงาเงาเลยครับเปิดฮอนมาโอ้โหอาเบตครับผมนี่คืออีกหนึ่งอันนะที่เลือกนาการมาคุมนะเพราะว่าโดนจังหวะฮอนไปนี่คือหลับส่วนได้สบายๆคือเล่นสบายแบบประมาณแบบครึ่งชั่วโมงแหละนาการในการเจอสเปคก่อนที่เขาจะมีไอเทมตอนนี้หลอนไปเลยฮะใช่ครับโอ้นี่คือแบบเมื่อกี้ปาร์คนี่วาร์ปไปนานแล้วนะกว่าจะกดฮอนนี่คือแบบพักแบบวาร์ปกลับบ้านไปแล้วอ่ะก็เลยแบบกะว่าจะมาเก็บงานฆ่าปาร์คก็แหละครับสเปคเตอร์เมื่อกี้แต่เจอหลับของนาการส่วนเข้าไปอีกยิ่งหนักในหนักกว่าเดิมฮะคือเมื่อกี้เขาเวิร์ดทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ากลิ้มสวยครับทางดิสเซปเตอร์คือเมื่อกี้ยกมือจะคุกแบบจะเล่นบัคคุกนะก็คือแบบโดนกลิ้มไม่ถึงแต่ว่าคุกมาแบบทะลุแมปได้เนี่ยไม่ทันครับทำยิงไม่ได้พอเวิร์ดเหมือนไม่มีส่วนร่วมเมื่อกี้เลยแบบโดนหนักนะต้องว้าใหม่อีกทีนึงครับก็คือตอนที่เทอร์ไรส์ส่งมาเนี่ยเขาไปตีคอกแล้วไม่งั้นนาการอยู่ในคอกนี่อาจจะได้ทำดาเมจเยอะอยู่นี่คือแบบวิ่งพุ่งไปเลยแบบทะลุแบบทะลุแบบเหมือนแบบรีโพซิชันให้ฟรีอะสบายๆมินิสแตมปีดตอนนี้ไม่ฮอนแล้วน่าจะร้อนครับผมโอ้โหลุกมาดอกนี้ครับยังไงไปนิ่งหลิบทันหรือเปล่าไม่ทันครับเจอพาวเวอร์คล็อกกับน็อกไปฮะ600ครับผมมาพอดียอดครับตอนนี้ทางด้านในซอกเกอร์แบบอิ่มๆเลยนะอันนี้คือไม่ใช่อะไรนะคือในซอกเกอร์เมก้าคิวแล้วนะครับฟื้นมาแบบอย่างดีแต่ที่ต้นเกมดูแบบไม่อยู่ภาพที่จะสู้ได้นะใช่ครับเพิ่มแคชเชนมาครับทางฝั่งดาร์ควิโลอ้าวยิดยันลงไปปิดย้ำต่อจับล็อกขาเทเลไลท์ช่วยไว้หรือเปล่าเป็นตัวปลอมที่พุ่งออกไปก่อนนะแต่พิษเจเนเรตต่อไม่ได้เราโดนกรีมครับแต่ไม่มีหน้าหนูของไวเปอร์จ่ายสกิลต่อฮะในซอกเกอร์ตอนนี้ขึ้นเป็น BKB แล้วฮะชาโดว์อามูเลตแบบวินบอสก็รัวผมหนึ่งในไอเทมที่สุดในเกมคือไอเทมที่ทำให้ Invisibility ได้ครับครับคนสุดจะเป็น BKB เลยครับมาเดือดคือแบบถ้าโดนตองเซตอัพไปนี่กด BKB ยัดเลยครับใช่ฟินิกสายฟ้าเซฟเจ้าสายฟ้าบันทึกเอาเรื่องจัดชอบมากเลยนะ BKB เวลาเจอเกมอย่างนี้เพราะว่า
ปกตินาการรู้สึกว่าอุ๊ยเดี๋ยวมันโดนหลับเซตอัพเดี๋ยวมันก็นี่แล้วนี่คือเป็น BKB มานี่ผมชอบมากเลยแล้วเกมนี้มันจำเป็นต้องมีครับเพราะถ้าเกิดซูสตายเดเมจหายเลยนะเหมือนนาการแบบอดีตการที่เอ็นเซเนจับล็อก BKB ได้ยุคนั้นนี่คือแบบกำมัดยุคปีศาจใช่ครับเอานาการไปเล่นซับสี่ก็คือแบบซองนาการออฟเลนใช่ไหมใช่ครับเซฟเออร์นี่เป็นเหรียญนะเหรียญก็กลองไม่ใช่ไม่โทแฮมเมอร์นะครับครับเล่นแบบจังหวะทีมไฟเล่นเหมือนเกมที่แล้วฮะบิงแบบจับล็อกตอนนี้ตัดจังหวะไปครับต้องใครเล่นแล้วจะเป็นกาดี้เลยครับไม่ออกดิซือซ่อนนะสำหรับอาเบดน่าจะได้รับเรียนรู้มาจากอาทิซี่ครับผมว่าโดยติดฟิวมันช้าเราขึ้นสกาดี้เลยเกมเลยกว่าแพชนี้โหดด้วยแต่ลดดีเจนสเปกได้อยู่พอสมควรครับแต่ว่าเจอซูเข้าไปนี่ก็แป๊บเดียวครับหายล้างฟอร์มต้องเพิ่มแม็กให้พีให้มากกว่านี้ซึ่งหาแผ่นเนี้ยมันไม่เก่งแล้วนะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบทำได้มากขนาดนั้นในจังหวะขึ้นบ้านครับก็เป็นการดีนะครับมาเจอนั่นข่าวพอดีครับคือโดนล็อกเก็ตแฟลร์นี่คือแบบมันจะแบบตัวสั่นๆนิดนึงเหรอเอ๊ะเขาเห็นแล้วนะตามมาหรือเปล่าเนี่ยมือว่าแตะเฟสชิปไปรอคืออ่ะพูดได้กล้าพูดเลยว่าคนที่โดนแบบหลบมุมไม่เก่งแล้วโดนล็อกเก็ตแฟลร์ประมาณแบบ9ใน10ต้องหนีอ่ะจับล็อกไปสตาร์ดิกซอมไม่ให้เปิดชาโดว์เรียมครับแล้วก็รีบร้อยกับดังวิโลครับดังวิโลก็ซื้อตัวของไซโคนไว้พอดีนะถือว่ามาแบบพอดีแหละไม่ได้เสียทัมมิ่งในการออกไอเทมนะเฟสชิปแอตแทกครับเฮ้ hey, ไม่ได้อัพสปิลแอมป์เหรอน่าจะรู้สึกว่าดาเมจเวฟมีเยอะแล้วนะโอ้ปักเดโซเผื่อเดโซเดดารัสเนาะที่เราเคยเห็นกันมาอะไรนิ่มอะไรก็ว่าไปปักเดโซแต่คือเหมือนเริ่มค่ายากขึ้นเรื่อยนะเพราะต้องแทนตีในค่าซัพพอร์ตเลยครับตัวปังนี่นี่ครับคิวเดโซไว้กับท่าน BKB ครับแบทเทิลปักผมชอบนะผมชอบชอบปักครับชอบผ่านไปก่อนเดลัสครับผมโอเคอะไรครับเนี่ยไอออสการ์ดีเพิ่มเติมขึ้นมาฮะทางด้านนากาเซเลนพี่เปิดอีกพี่แปลกในโซมาแล้วครับชอบเลยครับนี่ซุดมาเซนทิชันแล้วเจอด้วยครับครับผมไม่ตามนะยังวิ่งช้าอยู่มีเป็นไปเพิ่มเติมมานะเมื่อกี้โอ้แมนต้าแล้วครับสเปกเตอร์พอที่ได้ลืมตาอ้าปากหน่อยทีมไฟแล้วนี่วอร์ดครับผมให้ซูสยืนแบบรับดาเมจคือไม่คนอื่นแทงครับซูต้องรับหน่อยแล้วเกมนี้ครับเอาขึ้นมาครับเฟสชิปหลบเดโซใส่หน้าไปเทเนอร์กอนราดลงย้ำต่อสไลด์ออกมาได้ครับปักแล้วตอนนี้ BKB เปิดไล่บทคานอแบ็คไลน์ครับไซเลนรัวๆพิษใหญ่ใส่เข้าไปที่หน้าไนซ็อกเกอร์หนืดไว้ก่อนครับบทเทนเนอร์ไวมอนนะผมกริมย้อนออกไป1ครับแล้วก็ลุมตีย้ำต่อใส่ไนซ็อกเกอร์ตายจนได้ครับตอนนี้แลกกันไปฮะอิลูซิออฟผ่านเข้าไปต่อที่ LW เรียบร้อยผมแล้วฮารุย่าบอกว่าอ้าวไมเฟรนไปไหนหมดครับเนี่ยแล้วนี่ครับครัมซินเนสจับล็อกไว้เน้นๆครับเดโซปั้นย้ำต่อเฟสชิปอัดเข้าไปอีกทีครับฮารุย่าจะหนีอย่างไรไม่รอดผมดับเบิลคิวนั่นข่าวผลดาเมจยังห่างอีกแบบห่างไกลมากๆครับเกมนี้สำหรับสเปกเตอร์คือกดฮ้อนมาแบบกดฮ้อนมาแล้วในสก็อตเตอร์ไล่ดิสก็อตเตอร์ตัวเดียวแล้วมันกว่าจะตายมันนานมากเลยนะโอ้แล้วนี่ครับโดนไล่ล่ามาแล้วไล่ล่าเพราะมีนาการขนาบข้างแล้วครับสโลน่าจะเอ็นสเตอร์ฟอสพีคีบีนะนี่ครับครัมซีเนสแล้วก็มาแยกล่างเป็นเน้นนะครับตามด้วยตัวของเอ็นสเตอร์หรือเปล่าครับต้องพูดแต่ติดแบมเบอร์เมสอยู่พอสมควรนะเดินตีเข้าใส่ BKB เปิดครับแยกล่างตีเสร็จนั่นโดนของฝั่งซูสตายครับผมจังหวะสู้แล้วก็เปิดครับหลับไว้ก่อนฮะมีทางด้านของคอกเวิร์กมาใกล้ๆคอกเวิร์กฮุกบลายไปไม่เจอใครครับพยายามจะบลายฮุกเมื่อกี้ฮะเผื่อแบบหลบหลังต้นไม้แล้วก็วาร์ปกลับนะเชนเวกเตอร์ครับยึกยักอยู่นี่คือเอาเยอะมากนะถ้าเกิดเมื่อกี้ซูสแบบวิ่งหนีไปเลยแล้วหันมาสวนนี่อาจจะหนักอยู่แต่คือซูสแบบสู้คิดว่าสู้ได้ครับครับอาเป็ดโชคดีมากครับที่ด้านขวานี่คือเจอล็อกอีกแล้วครับเอาล่างปอมตีตายนะฮะเอ็นสแนและนี้ครับยังไงต่อด้านล่างครับเหมือนจะมีล็อกกันหรือเปล่าเลยไล่ยิงโซโลคิวครับเจอแบทเทิลปาร์คครับเดโซเลเตอร์ด้านบนนี้ก็แตกครับลิโคครับผมเมฟเพกันไม่หยุดเลยครับสำหรับทีมนี้แฟมคือกลายเป็นแบบไม่ได้ฆ่านิดเดียวมันไหลลื่นตลอดนะเพราะซูสนี่คือแบบควรดาเมจแบบจะปิดได้แล้วเมื่อกี้ที่มาเคาน์เตอร์นาการแต่ว่ามันขาดนิดเดียวเองครับโอ้โหสเปกเตอร์เกมนี้นี่น่าอยากได้บีคิปแบบเรเดียนแบบแมนต้าจัดเลยนะแนวเขาล่างปอมหน่อยครับก็คือเดโซนี่แบบจ่อทาวเวอร์ก็ได้เนาะแบบเวลาออทาวเวอร์เงี้ยเข้าโรชานก็ดีมีหน้าโนของลิปไทท์อยู่แล้วครับแต่ว่าเจาะเราลืมพูดถึงเรื่องนี้ไปเลยนะเป็น
นี่สเตอร์นาการนี่เนาะใช่ถ้าเกิดเราโบนัสไปใช่แล้วก็มีอังกานิมนี่คือจะเปิดเคปีไม่ได้ครับขอดักซีอีกหนึ่งตัวแต่นี้ก็คือหนักแล้วนะมีดิสเตอร์เปิดสตาติกซอมแล้วไวเปอร์วางนั่นพีทลงไปอีกนี่เรียบร้อยเลยปิดพาสซีฟมันไปไม่สนุกแน่นอนครับคือมีคนถ่ายออกได้นั่นคือทางด้านของไนท์สตอเกอร์แต่ถ้าดิสเตอร์ออกอังกานิมล่ะมันก็จะเป็นอีกภาพนึงครับแสดงว่าเกมนี้เข้าเลทไปก็ใช่ว่าจะชนะนะกาดีนาการครับเราจะขึ้นเป็นดับเบิลโซ่เลยเน้นฆ่าเลี้ยงตัวครับผมเอาไว้แบบเบิร์ตซูสจังหวะเผลอกับตอนกับ BKB คิดว่าตัวเองแบบโหดแล้วนะครับแต่ว่าซูสจะเป็น OC ครับผมไม่เป็นอังกานิมนะโอ้โหโคลอสซีฟสกินสแตทครับเอามาสเปลดาเมจแทงแล้วก็ยอมเบรกลิงก์ไปแล้วครับมี BKB อยู่จะทันหรือเปล่าเท่านั้นแหละทันอยู่นะครับผมแล้วพุ่งออกไปได้ทันเดอร์กอสสวนไปครับเพื่อเปิดวิชั่นนะครับแต่โดนจับล็อกอยู่อย่างนี้ครับเฟดชิปหลบไป1ทีครับแล้วก็ยิงอัดเข้าไปต่อเอลดูอยู่ตายดูปักครับผมแบบเปรี้ยวซ่าครับท้ามารุดิวครับผ่านมาไงครับฟินิกซ์ถอยครับซูสแล้วก็ทางด้านโหนไนท์ซ็อกเกอร์ถอยครับเชงชีอุ้ยเซนที่อยู่ครับจะไปยืนอย่างนั้นครับเขาเห็นนะฮะเซฟเฟอร์ก็ถอยกลับครับผมโอ้โหไม่ต้องใช้แบนดิ้งดิฟเลยคือเฮสนี้แบบใช้คุ้มเลยครับปั๊บคือแบบเอาเยอะเลยล่อ BKB ซูสได้หมดเลยเพราะว่าไม่มีใครเบ่งนะเอาโรชานต่อครับน่าจะได้เรื่องได้ราวได้เร็วอยู่แหละครับเพราะว่าคอกเวิร์กไม่มีฮุกนะฮะหรือสเปกเตอร์จะเปิดฮอนซูสไม่มีอันติเห็นแล้วนะครับน่าจะปล่อยครับแต่ไม่น่าทันครับมันใหญ่เกินเดโซนไม่เอาโรชานไปกว่าเดิมครับเอจีอยู่ที่อาร์เบดครับสเปกเตอร์ไม่มีที่ฟาร์มแล้วนะแต่ซ็อกเกอร์ที่แบบตอนแรกแบบกำลังกลับฟื้นขึ้นมานี่คือเงินก็ไม่มีแล้วเพราะต้นฟาร์มช้าครับมันต้องหักเงินจากการฆ่าคูดาวแวนนิ่งลิฟครับทางด้านของปักหุบลุ่นลัวฝั่งทางด้านนายซ็อกเกอร์ได้พาราดินซอสมาสเปกเตอร์บอกว่าขอเงินอีกสักหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนี่ได้เรเดียนอันนึงผสมแมนต้าแล้วก็เตรียมขึ้นของใหญ่อีกอันนึงครับนั่นคือฝันอยู่ตอนนี้ต้องรอก่อนนะผมเพราะว่าป่านี่คือแบบโล่งโจ้งเลยครับป่าระเบิดใช่ครับโดนคุมแบบเป็นที่เรียบร้อยเอริสหาที่เขาจะไปเลทเกมจะมาถึงหรือเปล่าเนี่ยจะถือว่าทางด้านโนของฝั่งกิกแฟมนี่ยังทำครีปไม่ค่อยสูงนะก็ต้องแบบพยายามที่จะถล่มทาวเวอร์เทียร์2ไปรอบนอกให้หมดก่อนหรือว่าจะเจาะทางนึงก่อนก็ได้ครับนะฮะไล่กันไปทางด้านเอริสก็พุชเลนล่างไปสูงนะครับคืออย่างที่บอกครับเป็นเดโซเดนลัสนะบูสเมนแบบสุดครับผมไปครับตัวของคูคู่ครับแดกลางสับย้ำต่อครับอาเบดเรียบร้อยไปโยงมาส่วนนั้นข่าวครับพุชเลนกันต่ออีกทีคัดเวฟเลยครับคือเอาล่างจริงมาเล่นตรงนี้ด้วยนะสไตล์มิราเคิลครับก่อนโอ้สไตล์แหลมนะฮะสไตล์แหลมอะไรครับเนี่ยสไตล์แหลมไปอยู่หน้าสุดครับผมเอาแบบเพื่อนตามไม่ทันโอ้คอกเวิร์กจะโดนหรือเปล่าเนี่ยคัมชินเอจับล็อกไว้ครับยิงดับเบิ้ลไปครับทางด้าน LW ตายครับเจอดับเบิ้ลแอทแทคจากเตโซเมื่อกี้เป็นทามมิ่งกลิมส์นะคือฮุกไปนี่อาจจะโดนกลิมส์กลับมาอยู่ดีอ่ะไปแค่สายตัวกลับมาเหมือนเดิมโคโค่นี่คือไม่เอาอะไรแล้วคือแทงอย่างเดียวผมแต่เป็นคราคิโคสจะเป็นกีมอร่อย20หรือเปล่าวันนี้คือกลายเป็นแบบเกมไวแบบเกือบหมดเลยนะใช่ครับสอนชั้นเชิงกันมาเป็นอย่างดีครับสำหรับวันนี้คือโดนปิดแบบ3ทางนี้คือเหมือนรอเวลาแบบเขามาขึ้นบ้านอย่างเดียวนะแล้วคือเรเดียนซ์ขาดอีก 2,000 ครับสำหรับสเปกเตอร์ในตอน29นาทีนี่หนักมากนะใช่ครับซูส BKB พยายามทำได้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าเดเมจมันขาดจริงๆนะมาเป็นนิมบัสครับผมเชิญซูสครับ Radiant's bottom tower is under attack มาซ็อกเกอร์อยากเป็นไม่ได้อากานิมแต่นะหักเซนทรีหักอะไรก็เคลียร์วอร์ดกันไปครับทางด้านแอลไม่อยู่โอ้ลงมาปักอย่างนี้ไล่เคลียร์วอร์ดครับหน้าโรชาน
พยายามจะขึ้นเป็นเรเดียนครับฝั่งทางด้านตัวของดิสซัปเตอร์เนี่ยขาดอีกประมาณ 1,500 นะนาการได้อบิสเซอร์เบทแล้วตอนเรื่องจะจัดด้านบนคอกเวอร์ครับนกบินผ่านตีนกเลยสักหน่อยฮะ100มีคนโดนไล่ครับดีมคอยจับล็อกไว้ครับแล้วก็เคิร์สคาวน่าจะเฟดชิปยิงใส่แล้วโอ้เจอสไลด์คอขาดครับเมื่อกี้ตัวฮารุครับผมเมื่อกี้เจอสไลด์ครับลิงขาดครับผมสายขาดนะเมื่อกี้แตกไพ่สเตอร์ก็เริ่มเข้าใกล้อากานิมมากขึ้นนะผ่านอีกพันให้ไม่ได้ไกลเกินฝันเลยครับใช่ครับฝั่งทางด้านตัวของคูคู่ครับอาเบตตีทาวเวอร์เคลือบบ้านไปอาเบตเหลาต่อก็ไม่สนใจใส่ยีไปครับมัลติช็อตมาไม่เข้าแล้วยังไงดีครับทางด้านตัวแอริสอาเบตนี่ยังเจ็บอยู่ดีนะเพราะว่าซูสก็คือซูสครับแรงจริงๆออกไปหนึ่งทีครับสร้างความปั่นป่วนนิดหน่อยเลือดแทบไม่ลดเลยนะแยกล่างมาตีครับเคลียร์ทิ้งกันไปเรื่อยๆฮะเปลี่ยนโลเทชกันมาต่อดราเกอร์ปาลงไว้ครับจุดนี้ครับทันเดอร์กอดหลาดลงครับใส่อาเบตฮะแต่อาเบตยังมีทั้งนั้นเอจิสอยู่นะครับแล้วก็สตันใหญ่แล้วฮุกมาครับครีปล้วนๆก็ไม่มีอะไรผสมอยู่ในนั้นครับจะไปหาทั้งนั้นตัวของฝั่งเทียนโมเลกเตอร์ครับและเทียนโมเลกเตอร์ก็ตายอยู่ดีฮะแล้วนี้ครับก็ซื้อเกิดมาเทียนโมเลกเตอร์ครับวาร์ปอินลงครับเอาโพสได้ครับมีคนเข้าไปนวลในวงในครับดีมคอยจับล็อกไว้ก่อนครับปักและเดโซยัดแบบไม่หยุดอิลูซิออฟผ่านเข้าไปแล้วก็ยังไงดีครับจะเทอร์ไลท์สวนไปเทอร์ไลท์ลงมาอย่างนี้ไม่มีใครครับผมเฟชิปหลบครับทางนั้นปักก็แบบพลิ้วแล้วก็ข่าวตอนนี้ครับก็ตีทาวเวอร์กันไปครับแล้วก็แฟลร์หยอดย้ำกันต่อแล้วเอจิสครับผมหมดไปแล้วฮะนาคายังไม่จบนะครับยังไม่ยอมถอยด้วยนะอาเบตยังมีหลับคอมโบกับดิสเตอร์อยู่ครับยังไม่ถอยใครล่ะจะอดใจไหวแล้วก็นี่ครับรถเกราะกันไปถอยครับผมยิงบ้านด้วยโอ้โหข้อแบบไม่มีอะไรกั้นครับตอนนี้ไม่มีอะไรเซตอัพยังไงดีครับโดนไป3ครับแล้วก็พิษใหญ่ลงมาครับแล้วก็เนี่ยเดโซโปรยรัวๆครับมีนิมบัสคอยคาดให้ฮารุยาบอกไม่ได้บอลสุดลงไปครับทางฝั่งซุนนี่ BKB ยืนยิ้มอยู่ทางด้านตัวของฝั่งน้ำพุครับโอ้คือโอ้โหไม่ต้องซองครับคือเล่นเองเลยดิสเตอร์ช็อตนี้เล่นดีมากตรงเองกินเองครับไวมอนไปอันตี3ตัวของคลินครับสุดจัดอิ่มอร่อย3ทางเลยหรือเปล่าครับทั้งนั้นกิ๊กแฟมทางฝั่งซูสคายะครับผมโมโหสงสัยใครโผล่ออกมาใกล้หรือเปล่าน่าจะเอาเวนี้แล้วก็ถอยกลับแล้วสเปกเตอร์นอนยาวนะนี่ครับนอนยาวแบบยาวจัดเลยครับเพราะกูเกมเวลเพย์แล้วผมตอนนี้เรียบร้อยกันไปนะครับเหนือชั้นแบบอย่างเห็นได้ชัดนะกิ๊กแฟมครับใช่ครับสุดจัดเลยฮะวันแห่ง20ครับผม13ต่อ31โอ้มันขึ้นได้ตอนผมเดินเข้าห้องในคู่แรกผมวันแห่ง20หรือเปล่าวันนี้นักวิเคราะห์ท่านหนึ่งพอดน้อยเขาบอกว่าใช่เหรอพี่ใช่เหรอพี่เรียบร้อยเลยเพราะพอดน้อยเมื่อวานบอกว่าวันแห่ง20 21 2คู่เลยวันนี้ของจริงนะวันนี้ถือว่าเกมไวหมดเลยครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนเขาแบบทั้ง2ทีมเล่นแบบมั่นใจนะทีมที่ชนะในวันนี้ผมว่าปักเกมนี้ก็เล่นดีจัดเลยเล่นเฉยๆคือเมื่อกี้ไออาเบตยังไม่ได้แบบเข้าไปตีนะคือมันค่อนข้างจะตายหมดแล้วครับเพราะว่าปักเดเมจเยอะพร้อมกับอันติดิสซัปเตอร์ถึงแม้ยังไม่มีอาการนิมที่เราแบบมองภาพไว้ในเลกเกมคือเขาแบบเล่นเองเลยคือจังหวะที่ตรงข้ามเผื่อว่าฝั่งตรงข้ามเขาเหมือนแบบรอซองใช้นะนี่คือแบบ BKB ก็หมดแล้วโดนทุกอย่างแบบเต็มๆก็ไม่ไหวครับของแบบกามาซโลคิวอย่างเดียวนะมีแบบฟอสตามีเดโซเลเตอร์อย่างเงี้ยคือเล่นแบบเหมือนเล่นคนเดียวใช่เล่นคนเดียวสบายใจแล้วบีบทามมิ่งใส่หน้าตัวของแอริสไม่ให้ฟื้นกลับมาผมเกมนี้ก็ค่อนข้างแบนนะสเปกเตอร์จะมาแบบโดนตั้งแต่เลนเลยเนาะโดนเลนไปที่ไหนก็โดนแม้กระทั่งเทียนโมเลเตอร์ฆ่าหยาบมากคือเรียกว่าจี้จุดแบบถูกจุดจริงครับเซฟเฟอร์คือแบบสเปกเตอร์คิดว่าโอ้ยฟังนี้ไม่มีใครมาหรอกเรียบร้อยครับโดนต้นไม้ชกไป3หมัดนอนแล้วผมตายหน้าบ้านครับอ่ะโอเคครับก็จบลงไปครับ 2-0 ครับวันนี้นะฮะกิกแฟมกับแอลริสครับที่เพิ่งจบไปเนาะนะครับแต่ก็ยังไม่จบแค่นี้ครับยังมีทางด้านนักวิเคราะห์ผมที่จะมาบอกอยู่ว่าเกมที่ผ่านมานี่เป็นยังไงกันบ้างครับแล้วก็สเปกเตอร์นี่เกิดขึ้นซ้ำๆย้ำๆนะฮะในเหตุการณ์เลวร้ายชีวิตเลวร้ายของเขาได้อย่างไรครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ